มาย้อนหน้านี้นะครับถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเอนทรอปีเนี่ยสามารถรับรู้ได้จากการเปลี่ยนอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินะครับความร้อนนั้นจะเรียกว่า sensible heat นะครับอันนี้คือความร้อนเข้าออกจากตัวสารหรือตัววัตถุแล้วสารหรือวัตถุนั้นยังคงมีสถานะเหมือนเดิมนะครับนะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเท่านั้นเนี่ยความร้อนนั้นอ่ะเราเรียกว่าเป็น sensible heat นะครับ sensible แปลตรงๆก็คือรู้สึกได้สัมผัสได้นะมันก็สะท้อนมาทางการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใช่ไหมร้อนมากก็เห็นอุณหภูมิสูงเย็นก็เห็นอุณหภูมิต่ำอย่างเงี้ยนะครับนี่เรียก sensible heat ตัวเราเองรู้สึกได้นะว่ามันร้อนหรือเย็นนะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นอยู่ในรูปของค่าความร้อนเฉพาะนะครับ specific heat นะซึ่งมันก็คือการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีนะครับต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยน1 องศานะครับหน่วยมันก็จะเป็นความร้อนนะครับกิโลจูลต่อ1 หน่วยมวลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ1 องศานะครับจะบอกว่าอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยหน่วยนี้เนี่ยนะครับถ้าจะเขียนให้ถูกจริงๆอ่ะมันจะเป็นกิโลจูลหน่วยของความร้อนจำเพาะเนี่ยจะเขียนเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมใส่วงเล็บกันไว้ด้วยให้รู้ว่าทั้งหมดเป็นตัวหารกับเดลต้าเคลวินนะครับนะเขียนให้สมบูรณ์แบบจริงๆตรงนี้จะต้องเป็นเดลต้าด้วยเพราะว่านิยามของความร้อนเฉพาะคือพลังงานที่ทำให้สาร1 หน่วยมวลเนี่ยมีอุณหภูมิเปลี่ยนไป1 องศามีอุณหภูมิเปลี่ยนไปเราแทนด้วยสัญลักษณ์เดลต้าถูกไหมทีนี้เราอ่านเรารู้แล้วว่าสเกลของเคลวินกับสเกลของเซลเซียสเนี่ยมันเท่ากันงงไหมครับเวลาเปลี่ยนแปลง1 องศาเซลเซียสเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลง1 องศาเคลวินนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าเคลวินเราไม่เรียกเป็นองศานะเราเรียกเคลวินเฉยๆเราจะไม่เห็นว่าเราใช้เครื่องหมายองศาเนาะเพราะนั้นบางทีเราจะเห็นหน่วยนี้คู่กับหน่วยนี้นะบางทีเราจะเห็นหน่วยนี้คู่กับหน่วยนี้กิโลจูลต่อกิโลกรัมแล้วก็องศาเซลเซียสแต่ว่าเขียนให้ถูกก็คืออย่างนี้อ่ะกลับมาอ่านต่อทีนี้ถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแต่ว่ามีการเปลี่ยนสถานะนะครับเช่นของแข็งไปเป็นของเหลวของเหลวไปเป็นก๊าซหรือว่ากลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยความร้อนก้อนนั้นเราจะเรียกมันว่า latent heat หรือว่าความร้อนแฝงนะครับโอเคไหมเมื่อกี้ที่เราอ่านกันไปนี่เราก็พูดเรื่องนี้ไปแล้วเนาะถ้าความร้อนเข้าออกเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนเนี่ยเราจะเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงความร้อนได้เหมือนกันนะครับซึ่งความร้อนก้อนนั้นมีชื่อเฉพาะเรียกว่า latent heat หรือว่าความร้อนแฝงของการเปลี่ยนสถานะนะครับอันนี้ความร้อนอันนี้เนี่ยจะแสดงในหน่วยกิโลจูลต่อกิโลกรัมเนาะเป็นพลังงานต่อ1 หน่วยมวลนะครับนะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับตามจุดเดือดนะครับแล้วก็มักจะนะ so usually qualify by condition อันนี้แปลไม่ค่อยออกแบบนึงนะคำศัพท์รู้นะแต่ว่ามุกขมวดความหมายไม่ออกบอกว่า latent heat เนาะแสดงในหน่วยกิโลจูลต่อกิโลกรัมแต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับตามอุณหภูมิของจุดเดือดซึ่งสิ่งนี้ก็จะเป็นตัวบอกสภาวะนะครับแล้วงงนะตามความเข้าใจก็คือว่าความร้อนแฝงของการเปลี่ยนสถานะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามสภาวะแหละแล้วแต่ว่าอยู่ที่อุณหภูมิไหนความดันไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ําเนี่ยจากของเหลวกลายเป็นไอเนี่ยถ้ามันอยู่ที่อุณหภูมิต่างๆความดันต่างๆเนี่ยค่าความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะก็จะไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะครับผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับก็แสดงอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า temperature enthalpy diagram นะครับตามรูป 1.3 แกนนอนเป็น enthalpy เนาะสัญลักษณ์เราใช้นิยมใช้ตัว H อุณหภูมิเคลวินอันนี้เราก็จะเห็นจังหวะเปลี่ยนสถานะเนาะถ้าไล่ตามนี้ก็จะเป็น latent heat of melting อันนี้คือของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวนะครับ
แล้วช่วงความร้อนที่จะใช้ในการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นน้ำใช่ไหมอ่ะค่า latent heat ของการละลายของน้ำแข็งอ่ะนะครับก็คือ334นะครับกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินโทษกิโลจูลต่อกิโลกรัมเฉยๆนะแต่ว่าจะทำให้น้ำแข็งละลายจากของแข็งเป็นของเหลวเนี่ยต้องใส่ความร้อนเข้าไป334กิโลจูลต่อน้ำทุกๆ1 กิโลนะความหมายเป็นแบบนี้เราข้ามช่วงนี้ไปนะอันนี้เป็น sensible heat ของ liquid ก็คือประมาณว่าพอเราให้ความร้อนสมมติเริ่มต้นเป็นน้ำแข็งนะครับเราให้ความร้อนเพื่อให้มันละลายกลายเป็นน้ำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่จังหวะอุณหภูมิ0 องศาเซลเซียสหรือว่า273 เคลวินนะครับก็อยู่ตรงนี้จังหวะที่ละลายเนี่ยเราเติมความร้อนเข้าไปอุณหภูมิจะคงที่เห็นนะครับจังหวะที่เปลี่ยนสถานะเนี่ยอุณหภูมิจะคงที่นะครับน้ำ1 กิโลนะครับน้ำแข็ง1 กิโลจะละลายกลายเป็นน้ําหมดเนี่ยต้องใช้ความร้อนตอนนี้นะครับ334 กิโลจูลนะครับพอเราให้ความร้อนต่อน้ํามันก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นเดือดกลายเป็นไอพอไปถึง100 องศาเซลเซียสหรือว่า373 เคลวินเนี่ยจังหวะเนี้ยอุณหภูมิจะคงที่อีกแล้วนะครับแต่ว่าน้ําเริ่มเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอน้ำ1 กิโลนะครับกว่าจะเปลี่ยนจากของเหลวกลายเป็นไอทั้งหมดเนี่ยจะใช้ความร้อนเท่านี้นะ2257 กิโลจูลนะครับต่อน้ําทุกๆ1 กิโลนะครับพอมันเป็นไอหมดแล้วปุ๊บแล้วเรายังให้ความร้อนต่อคราวนี้เนี่ยมันก็จะเพิ่มอุณหภูมิแล้วนะครับจะเพิ่มอุณหภูมิแล้วนะครับสถานะก็เป็นไอไปเรื่อยๆแล้วเป็นก๊าซไปเรื่อยๆแล้วนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ทบทวนทั้งหมดและอันนี้ก็สําคัญนะในวิชา refrigeration เนี่ยขอให้นึกถึงตัวนี้ไว้ดีๆนะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเปลี่ยนสถานะตรงนี้ซะเยอะนะครับตัวเลขนี้ควรจําได้นะตัวเลขนี้ควรพอจะจําได้นะครับไอ้พวก latent heat ของน้ําเนี่ยจากของน้ําแข็งกับของน้ําเดือดกลายเป็นไอเนี่ยควรจะพอจําตัวเลขได้คร่าวๆว่ามันอยู่ประมาณไหนนะอันนึงอยู่334นะครับอันนึงอยู่2257นะครับแต่ว่า refrigeration เนี่ยเดี๋ยวเราจะเกาะตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะก็จําเลขนี้ไว้นะครับ334นะครับ